สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายก็ผมเชื่อเลยแหละครับว่าใครที่ติดตาม Dragon Ball Super เลยเนี่ยก็คงจะเห็นบิลนะครับหรือว่าเทพทลายล้างทั้งหลายเลยเนี่ยเป็นกำแพงนะครับที่พวกพระเอกอย่างโกคูเนี่ยจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบรรทัดฐานเหล่านี้เลยเนี่ยมันมาจากการที่ว่าโอ้โหบิลมันมาเปิดตัวแบบโคตรเทพเลยใช่ไหมครับจึงทำให้นะครับหลายคนก็คือตีค่าไปว่าเทพทำลายล้างเนี่ยมันเทพมากๆถ้าใครอยากจะเก่งเนี่ยจะต้องก้าวข้ามเทพทำลายล้างไปให้ได้ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเทพทำลายล้างเนี่ยก็จะมีหลายคนมากเลยใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าจึงทำให้นะครับมีคนที่เก่งกว่าเทพทำลายล้างเนี่ยมันจึงเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะมีทั้งเทพทำลายล้างที่เก่งนะครับแล้วก็ไม่เก่งงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีบุคคลใดบ้างในเรื่องDragon Ballนะครับที่มีพลังมากกว่าเทพทำลายล้างเรื่องที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือวิสนะครับหรือจะรวมเหล่าเทวดาทั้งหลายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายเลยเนี่ยต่างก็มีพลังนะครับที่เยอะมากๆนะครับจนสามารถเป็นอาจารย์ของเหล่าเทพทำลายล้างนะครับของทุกจักรวาลเลยก็ดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับนอกจากเหล่าเทวดาเนี่ยจะมีพลังที่เยอะมากๆแล้วนะครับยังมีทั้งเทคนิคนะครับแล้วก็เหล่าสรรพสิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการเสกนู่นเสกนี่นะครับสามารถทำคลอดได้ด้วยนะก็เรียกได้ว่าเทวดาเนี่ยออราวนะครับสามารถเป็นทุกอย่างให้กับเทพทำลายล้างได้เลยก็ไม่แปลกละครับที่เทวดาเหล่านี้เนี่ยจะเก่งกว่าเทพทำลายล้างอีกทั้งนะครับถ้าในจักรวาลที่7เลยเนี่ยวิสนะครับก็เป็นอาจารย์ของทั้งโกคูกับเบจิต้านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผู้ที่เป็นอาจารย์เลยเนี่ยก็จะมีพลังเยอะมากๆใช่ไหมครับแถมมีเทคนิคเบสิกต่างๆนะครับในการที่สืบทอดนะครับให้แก่ลูกศิษย์อย่างโกคูกับเบจิต้านะครับและการที่ว่าวิสเนี่ยสามารถทำให้บิลเนี่ยผู้ที่เป็นเทพทำลายล้างสุดแกร่งเลยเนี่ยแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เลยเนี่ยวิสนะครับก็เป็นหนึ่งคนที่น่ากลัวมากๆเลยแหละครับในเรื่องพลังของพี่แกมาที่คนที่2ท่านเซนโอเทพของทุกสรรพสิ่งนะครับที่เรียกได้ว่าสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับหากท่านไม่พอใจซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจุดสูงสุดนะครับของDragon Ballในจักรวาลณปัจจุบันเลยเนี่ยว่าใครเนี่ยเป็นคนที่จุดสูงสุดแล้วนะครับของทั้งตำแหน่งทั้งยศนะครับแล้วก็พลังนะครับเซนโอนะครับถูกนับไปจุดนั้นเลยเพราะเพียงพี่แกเนี่ยยกมือมานะครับแล้วบอกว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นเนี่ยยกสิ่งนั้นจริงจ้ะเซนโอนะครับก็สามารถลบสิ่งนั้นทิ้งลงไปได้เลยก็นั่นแหละครับมีสกิลสุดขี้โกงนะครับและเทพขนาดนี้นะครับต่อให้เป็นเทพทลายล้างเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามทีเถอะก็ไม่สามารถนะครับที่จะต่อกรนะครับกับเซนโอผู้น่ารักนี้ได้มาที่คนที่3บริการที่คุ้มกันเซนโอซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะไม่ทราบนะครับถึงระดับพลังของพี่แกนะครับแต่การที่พี่แกเนี่ยได้เป็นบริการของเซนโอเนี่ยพลังของพี่แกนะครับก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนผู้ที่เป็นจุดสูงสุดของจักรวาลเลยเนี่ยจะเอาคนกี้เนี่ยมาเป็นแบบว่าคนคุ้มครองเลยเนี่ยมันก็ดูจะใช่เรื่องใช่ไหมครับไดชินคันเนี่ยก็คงจะต้องคัดเลือกนะครับคนที่แข็งแกร่งเนี่ยระดับต้นๆของจักรวาลเลยเนี่ยเพื่อมาเป็นบริการอารักขาเซนโอนะครับเพราะถึงแม้ว่าเซนโอเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามดีนะครับแต่ว่าแบบว่าอาจจะโดนแบบรอบฆ่าโดยที่เผลอๆก็เป็นไปได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแหละซึ่งแน่นอนหรือว่าการที่มีบริการดีๆนะครับอุ่นใจเลยเนี่ยก็จะทำให้นะครับคนในจักรวาลเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนั่นแหละครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่บริการของเซนโอเลยเนี่ยจะมีระดับพลังนะครับที่สูงกว่าเทพทำลายล้างในเรื่องDragon Ballมาที่คนที่4ไดชินคันผู้ที่เป็นพ่อนะครับของเหล่าเทวดาทั้งหลายนะครับอีกทั้งเป็นผู้ดูแลนะครับของเซนโอเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไข่ข้างขวาของเซนโอเลยก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรด้วยความที่ว่าพี่แกนะครับเปิดตัวมาอย่างโคตรเท่เลยแหละครับจากคำเล่าอ้างนะครับของวิสเนี่ยผู้ที่เป็นลูกของแกนะครับโดยวิสก็บอกเลยแหละครับว่าไดชินคันเลยเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งนะครับก็คือติดอันดับท็อปๆของจักรวาลนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมขนาดว่าไดชินคันเนี่ยเก่งกว่าเทวดาใช่ไหมครับและเทวดาเนี่ยเก่งกว่าเทพทำลายล้างอีกนะครับมันก็เลยแบบว่าเป็นสมการที่เข้าใจง่ายๆเลยแหละครับว่าไดชินคันเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับอีกทั้งนะครับเป็นแบบว่าคนดูแลเซนโอนะครับมันจะต้องแบบมีพลังที่ไม่ธรรมดาแน่นอนมาที่คนที่5โกคูคือแน่นอนแหละครับว่าเรายังไม่สามารถตัดสินได้แหละครับว่าโกคูเนี่ยเก่งกว่าบิลจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราเอานะครับท็อปโปเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าท็อปโปเลยเนี่ยถูกนับได้ว่าเป็นเทพทลายล้างนะครับของจักรวาลที่11แล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับก็มันก็หมายความว่านะครับโกคูเก่งกว่าท็อปโปแน่นอนนะครับใครที่ติดตามทั้งอนิเมะ Dragon Ball Super หรือมังงะ Dragon Ball Super นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยและบวกกับว่าโกคูนะครับสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับณช่วงขณะหนึ่งเลยด้วยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเราจะนับได้ว่าโกคูเนี่ยเก่งกว่าเทพทำลายล้างนะครับอีกทั้งในปัจจุบันนะครับโกคูนะครับสามารถใช้ร่างบลูได้แบบคล่องแคล่วนะครับแทบจะ 100% ด้วยเนี่ยก็เหนือกว่าท็อปโปด้วยเช่นกันนะครับก็แน่นอนแหละว่าเราก็ต้องมารอลุ้นรอเชียร์แหละครับว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าเลยเนี่ยโกคูนะครับจ
จะสามารถกลับมาเป็นอัลตร้าสติงเนี่ยที่สุดแข็งแกร่งได้อีกหรือเปล่ามาที่คนที่6จิเรนพิเทพเอเลี่ยนกล้ามปูนะครับผู้ที่มีความทะนงในตนเองอันนี้นี่ง่ายๆเลยนะครับเพราะพี่แกเนี่ยเก่งที่สุดนะครับในจักรวาลที่11นะครับเก่งกว่าท็อปโปผู้ที่เป็นเทพทำลายล้างนะครับแถมเก่งกว่าเทพทำลายล้างอย่างเบลมอตนะครับเทพทำลายล้างคนปัจจุบันของตนเองอีกด้วยนะครับซึ่งแต่ว่าพี่แกก็อินดี้นิดนึงนะพี่แกนะครับไม่ขอรับนะครับตำแหน่งเทพทำลายล้างนะครับและความที่ว่าพี่แกเนี่ยเก่งมากๆนะครับถึงขนาดที่โกคูเนี่ยที่เป็นร่างบลูนะครับเรียกได้ว่าต่อกรเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับจึงทำให้จิเรนนะครับก็ถูกจัดอันดับนะครับว่าเป็นหนึ่งในคนนึงเนี่ยที่เก่งกว่าเทพทำลายล้างนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบเอกฉันท์เลยนะครับไม่ได้มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับพลังของพี่แกมาที่คนที่7เบจิต้าแน่นอนเลยครับว่าในเวอร์ชันอนิเมะนะครับเบจิต้านะครับสามารถชนะท็อปโปได้นะครับจากการระเบิดตัวเองเลยเนี่ยแล้วพลังระเบิดนะครับสามารถทำให้ท็อปโปนะครับแพ้ไปนะครับโดยการหล่นเวทีนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าพลังของเบจิต้าเอ่ยนะครับหรือทักษะของเบจิต้าตอนนี้เนี่ยมันเหนือกว่าเทพทลายล้างอย่างท็อปโปไปแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันเลยเนี่ยในดราก้อนบอลซูเปอร์ในมังงะล่าสุดเลยเนี่ยพลังของเบจิต้านะครับก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผ่านศึกนะครับทั้งของโบลี่เอ่ยนะครับและในปัจจุบันเลยเนี่ยก็เจอกับโมโรอยู่นะครับแน่นอนแล้วว่าด้วยพลังของเบจิต้าในตอนนี้เลยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เขาจะเป็นเทพทลายล้างได้นะครับอีกทั้งวิทเนี่ยก็เคยพูดแหละครับว่าทั้งเบจิต้ากับโกคูเลยเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในจักรวาลอื่นเลยเนี่ยก็สามารถเป็นเทพทลายล้างของจักรวาลนั้นๆได้อย่างสบายเลยมาคนที่8นะครับโบลลี่นะครับคนใหม่แก่กองนะครับกับพลังความเทพของพี่แกนะครับเนื่องจากว่าโบลลี่เลยเนี่ยสามารถต่อสู้กับร่างบลูนะครับทั้งโกคูกับเบจิต้าได้นะครับด้วยความที่ว่าพี่แกเนี่ยถึกควายทุยนะครับมีพลังที่เยอะมากๆนะครับก็สามารถสู้ได้แต่แน่นอนแหละครับว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ใช่ไหมครับเกี่ยวกับว่าโรลี่เนี่ยมันสามารถจะชนะคนอื่นได้จริงหรือเปล่าในเมื่อมันไม่สามารถควบคุมเมเนจพลังของตนเองได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับนับแค่ทางด้านพลังอย่างเดียวเลยเนี่ยด้านพลังของพี่แกเนี่ยมันเหนือกว่าเทพทำลายล้างแน่นอนนะครับคือมันเหนือกว่าท็อปโปแน่นอนคือถ้าพี่แกไปสู้กับท็อปโปจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าท็อปโปเนี่ยจะดูแบบเป็นคนถึกควายทุยนะครับแต่มันจะไปสู้ความบ้าพลังของโรลี่ได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าโรลี่เนี่ยเมื่อบ้าพลังมาแล้วนะครับใครเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดเขาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น8คนนะครับที่มีพลังนะครับเหนือกว่าเทพทำลายล้างนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งศักดิ์ศรีนะครับความสามารถเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าใครติดตามดราก้อนบอลดีนะครับก็จะทราบเลยแหละครับว่าความสนุกของดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คือเหล่าบุคคลนี้แหละสามารถก้าวข้ามนะครับคำว่าเก่งไปได้อีกนะครับสามารถข้ามคนที่เก่งไปได้เนี่ยแล้วก็เทพทำลายล้างนะครับถือว่าเป็นกำแพงขั้นแรกเลยนะครับถ้าใครอยากจะเก่งเนี่ยต้องสามารถทะลุจุดนี้ไปได้นะครับซึ่งเราก็จะลุ้นนะครับแล้วก็ตามเชียร์มาตลอดนะครับในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เลยและเหมือนเดิมนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาให้คำแนะนำได้นะครับจะได้พูดคุยกันสนุกนะครับในใต้คอมเมนต์นี้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแล้วเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าฝากไว้ด้วยละกันนะกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review Dragon Ball นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับว่าจะเป็นฟิกเกอร์นะครับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับดราก้อนบอลในนั้นได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยล่ะ